ดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวรอบวันนะคะวันนี้วันที่21ตุลาคม2557ค่ะเช่นเคยนะคะอยู่กับคุณอรชุนรินทราวิทูลและรินดาดารวีเลิศค่ะในขณะที่จังหวัดภาคเหนือเริ่มที่จะเข้าสู่หน้าหนาวกันแล้วนะครับหลายพื้นที่มีอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องภาคใต้ฝนก็จะเริ่มตกนะครับเพราะว่าจะเป็นแบบนี้ความหนาวมันก็จะดันให้ร่องฝนเนี่ยลงใต้ไปนะครับซึ่งภาคใต้ฝนตกหลายครั้งเนี่ยก็จะนำไปสู่ปัญหาเรื่องน้ำท่วมนะครับตอนนี้ที่นครศรีธรรมราชทางชลประทานจังหวัดก็เตรียมรับมือแผนอุทกภัยในช่วงที่ฝนกำลังจะตกนะครับขณะเดียวกันที่สุราษฎร์ธานีปรากฏว่ามีอำเภอพุนพินเป็นจุดรับน้ำทะเลสุดท้ายก่อนที่น้ำจะไหลลงไปนี่นะครับบางจุดปรากฏว่ายังคงเสี่ยงต่อการถูกน้ำท่วมก็เลยทำให้ทางทหารในพื้นที่ไปสำรวจเพื่อที่จะเตรียมแก้ไขปัญหาครับชาวบ้านหมู่4ในบ้านไซงามตำบลท่าสะท้อนอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำปลาดุกที่เลี้ยงในกระชังมาขายให้กับพ่อค้าเนื่องจากเกรงว่าน้ำจะกลับมาท่วมอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ่อเลี้ยงปลาทำให้ปลาดุกหลายหมื่นตัวตายลงสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงจำนวนมากจังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานีกองบินที่7และองค์การบริหารท่าสะท้อนบินสำรวจพื้นที่เร่งหาแนวทางช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบพร้อมกับเฝ้าระวังปริมาณน้ำโดยเฉพาะในอำเภอพุนพินซึ่งเป็นจุดรองรับน้ำสุดท้ายก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลที่นครธรรมราชเจ้าหน้าที่กรมชลประทานเร่งขุดลอกคูคลองเพื่อผันน้ำออกสู่ทะเลโดยตรงไม่ให้น้ำไหลผ่านเข้าตัวเมืองรวมถึงเตรียมนำเครื่องจักรเช่นเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำมาประจำตามจุดต่างๆรับมือกับเหตุน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ช่วงในระหว่างเดือน2เดือนนี้นะครับหลังจากที่พบว่าปริมาณฝนที่ตกสะสมตลอดทั้งปีมีปริมาณมากจนน่าเป็นห่วงครับถ้าพูดถึงเรื่องของการบริโภคเนื้อสัตว์นะคะสัตว์เศรษฐกิจอย่างสุกรหรือว่าไก่อันนี้ก็เป็นที่ยอมรับได้หรือว่าในบางพื้นที่แม้ว่าจะมีการบริโภคแมลงหรือว่าอึ่งกบเขียดอันนี้ก็ยังพอที่จะยังได้อยู่แต่ถ้าเกิดพูดกันถึงเรื่องเนื้อสุนัขอันนี้ต้องยอมรับว่าส่วนมากยังไม่รับนะคะแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็มีการจับกลุ่มล่าสุดก็มีการไปจับกลุ่มกันได้ที่สกลนครนะคะโดยคนที่มีการนำมาขายเนี่ยนะคะถือว่าเป็นการลักลอบนำเนื้อสุนัขชำแหละนะคะโดยอ้างว่ารับเนื้อสุนัขชำแหละเนี่ยมาจากที่อื่นก่อนที่จะมาทำเนื้อแดดเดียวเพื่อวางขายค่ะตำรวจภูธรจังหวัดสกลนครนะคะส่วนที่กำลังทหารค่ายกฤษศรีวราเข้าตรวจสอบบ้านเลขที่146นะคะหมู่5ที่ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครหลังจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าตอนนี้บ้านหลังนี้นะคะลักลอบจำหน่ายเนื้อสุนัขอยู่ในพื้นที่จากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ก็ไปพบเนื้อสุนัขบรรจุอยู่ในถุงนะคะถุงละประมาณ 10-15 กิโลกรัมแช่อยู่ในถังน้ำแข็งขนาดใหญ่ทางด้านเจ้าของบ้านนะคะที่ชื่อนายเอกชัยอําจุฬาก็มีการรับสารภาพว่ามีการสั่งเนื้อสุนัขชำแหละมาจากอำเภอนาแกที่นครพนมเพื่อที่จะมาจำหน่ายในพื้นที่สกลนครแล้วก็เอามาทำเป็นเนื้อสุนัขแดดเดียวด้วยเบื้องต้นได้มีการแจ้งข้อหาลักลอบค้าสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนเรื่องของพฤติกรรมการบริโภคเนื้อสุนัขในตนท่าแร่นะคะก็พบว่าตอนนี้ประชาชนเนี่ยนิยมซื้อเนื้อสุนัขน้อยลงเพราะว่าร้านค้าที่จำหน่ายมีการปิดกิจการกันไปเป็นจำนวนมากเนื่องจากมีการกวดขันจากเจ้าหน้าที่ทำให้การบริโภคเนื้อสุนัขไม่เป็นที่นิยมเหมือนในอดีตค่ะเรื่องของการบริโภคเนื้อสุนัขก็มีคำเตือนจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเหมือนกันนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นความเชื่อบอกว่าบริโภคร่วมกับเหล้าขาวเนี่ยจะให้ความอบอุ่นในช่วงหน้าหนาวซึ่งก็ให้ระวังเรื่องของเชื้อโรคด้วยนะครับขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าที่บึงนารางพิจิตรเนี่ยลูกน้องตำรวจเนี่ยนะฮะบอกว่าผู้กำกับเนี่ยไม่ไหวอยากจะขอให้ย้ายออกจากพื้นที่นะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมามีพฤติกรรมที่ลุกแก่อำนาจขณะที่เจ้าตัวผู้กำกับของสภ.บึงนาราที่พิจิตรก็ออกมาชี้แจงนะครับบอกว่าที่มีการกล่าวอ้างบอกว่ามีการใช้ปืนมาจี้หน้าอกจี้ศีรษะหรือพฤติกรรมอย่างอื่นที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากว่าต้องการลงโทษลูกน้องที่อ้างว่ามีการเรียกรับเงินจากประชาชนสถานีตำรวจภูธรบึงนารางอำเภอบึงนารางของจังหวัดพิจิตรยังคงเปิดให้บริการตามปกตินะครับถึงแม้ว่าตำรวจชั้นประทวนแล้วก็สัญญาบัตรจำนวน44นายจะเข้าร้องเรียนกับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ขอให้ย้ายพันตำรวจเอกรังสรรค์กาญจนรัตน์ผู้กำกับของบึงนารางออกจากพื้นที่เนื่องจากบริหารงานแบบลุแก่อำนาจใช้ปืนจี้ใช้เท้าเหยียบหน้าอกแล้วก็ตบศีรษะผู้ใต้บังคับบัญชาจนไม่สามารถที่จะร่วมงานกันต่อไปได้นายตำรวจที่ไปร้องเรียนก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติขณะที่พันตำรวจเอกรังสรรค์ขณะนี้ก็ถูกสั่งให้ไปช่วยราชการที่กองบังคับการตำรวจสถานีที่ตำรวจภาค6เนี่ยนะครับจังหวัดพิษณุโลกก็อ้างว่า
เหตุที่ต้องลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาเพราะว่ามีการเรียกรับเงินจากประชาชนขณะนี้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องที่เกิดขึ้นก็คาดว่าผลน่าจะออกมาภายในไม่กี่วันนี้ครับไปดูกันที่โรงงานรีไซเคิลนะคะพลาสติกที่ประจวบคีรีขันธ์นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีการถูกสั่งปิดไปแล้วนะคะล่าสุดก็มีการเปิดทำการตามปกติแต่ว่าก็จะถูกเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบอีกครั้งนึงนะคะหลังจากชาวบ้านเขาไปร้องเรียนว่ามีการปล่อยน้ำเสียลงในแหล่งน้ำสาธารณะที่ประจวบคีรีขันธ์ค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะเข้าตรวจสอบโรงงานรีไซเคิลพลาสติกหัวยังท้งนะคะตำบลศิลาลอยอำเภอ300ยอดหลังจากชาวบ้านมีการร้องเรียนว่าโรงงานดังกล่าวนี้ปล่อยน้ำเสียลงคลองสาธารณะจนชาวบ้านเนี่ยได้รับผลกระทบจากเรื่องกลิ่นเหม็นแล้วก็ไม่สามารถใช้น้ำในลำคลองได้โดยโรงงานดังกล่าวนี้นะคะเคยถูกสั่งปิดกิจการไป60วันเพื่อที่จะปรับปรุงในเรื่องของระบบบำบัดน้ำเสียแล้วก็เพื่อจะเปิดดำเนินการอีกครั้งเมื่อไม่นานมานี้ขณะที่ทางด้านชาวบ้านนะคะอ้างว่ายังคงมีการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำสาธารณะในช่วงที่มีฝนตกและกระแสน้ำในคลองต่างๆไหลต่อเนื่องเจ้าหน้าที่มีการเก็บตัวอย่างจากแหล่งน้ำสาธารณะใกล้เคียงโรงงานไปตรวจสอบหาสารปนเปื้อนแล้วนะคะซึ่งก็จะทราบผลการตรวจภายในสัปดาห์หน้าค่ะโจโควีผู้นำคนใหม่ของอินโดนีเซียก็เป็นความหวังของชาวอีเหนานะครับว่าน่าจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาของประเทศรวมถึงรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่เมื่อวานนี้ลาออกจากตำแหน่ง2คนมีข่าวเฉาแล้วก็เป็นการแสดงความรับผิดชอบมาวันนี้มีรัฐมนตรีใหม่แล้วนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับจากที่วันนี้นะคะสปช.ก็ได้ประธานแล้วก็รองประธานเป็นที่เรียบร้อยนะคะข่าวเขาก็มีการไปถามที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยพลเอกประยุทธ์นะคะก็มีการบอกว่าประธานสปช.ที่ได้รับเลือกมาเนี่ยนะคะเป็นคนเก่งมีความสามารถนะคะแล้วก็ย้ำว่าจะไม่มีการเข้าไปก้าวล่วงหรือว่าก้าวก่ายแทรกแซงการทำงานส่วนเรื่องของรายชื่อคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญในส่วนของครม.ค่ะที่มีโควต้า5คนตอนนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่ามีเตรียมรายชื่อเอาไว้แล้วค่ะนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.นะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่ากรณีที่สปช.มีมติเลือกคุณเทียนฉายกีรนันท์เป็นประธานสปช.ถือว่ามีความเหมาะสมแล้วนะคะเพราะว่าเป็นบุคคลที่ดีและมีความสามารถยืนยันว่าคสช.ไม่ก้าวล่วงการทำหน้าที่ของสปช.นอกจากนี้นะพลเอกประยุทธ์ยังมีการพูดถึงการเสนอชื่อบุคคลเป็นคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญส่วนของคณะรัฐมนตรีว่าก็จะต้องมีการหารือกันส่วนชื่อบุคคลที่จะเป็นผ่านคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญนั้นนะคะตอนนี้มีอยู่ในใจแล้วซึ่งหลายคนนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ยังยอมรับว่ามีความเป็นห่วงในสถานการณ์บ้านเมืองเนื่องจากพบว่ายังมีกลุ่มเคลื่อนไหวต่อต้านหรือว่าคลื่นใต้น้ำแต่ก็มีมาตรการรับมือรวมถึงจะมีการตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนด้วยส่วนกรณีเรื่องของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นพลเอกประยุทธ์บอกว่าได้มีการขออนุญาตแล้วเราก็ไม่กังวล นะคะต่อการที่คุณยิ่งลักษณ์รวมถึงอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยบางคนจะเดินทางไปพบคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะมีเสียงจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ค่ะเป็นเรื่องของกฎหมายนะก็ไปดูที่กฎหมายทำได้แค่ไหนอย่างไรต้องไปดูถ้าไม่ท่านไม่ได้ตอนนี้ถ้ามันยังขัดแย้งกันอยู่ก็ไปตั้งคณะกรรมการการศึกษาคนที่แล้วก็เสร็จแล้วก็ไปหาคือถ้าบอกว่าทำอย่างนี้หรือไปทำอย่างไม่ทำอย่างนี้มันก็มีปัญหาทั้งคู่อ่ะก็ยังไม่แน่ใจไม่มั่นใจกันก็ศึกษามาให้ได้แล้วก็จะเอาอะไรกันผมว่าอย่าไม่ใช่ว่าจะยกโทษใครไม่ยกโทษใครคือผิดก็ว่าไปตามผิดแต่กฎหมายไม่ได้ไหมล่ะต้องไปดูข้อกฎหมายนะผมว่าไม่ได้เล็งไปที่คุณยิ่งรักในอนาคตเลยไม่ใช่จะเป็นเล็งใครคนเล็งทำไมก็ใครผิดก็ว่าผิดก็ผิดจะแย่ไหมแล้วคุณยิ่งรักไปญี่ปุ่นที่ขออนุญาตไปขออนุญาตไปไหนไงหัวหน้าคสช.ไปคนอนุมัติคนเลยเขาผ่านขึ้นมาเขาก็เสนอมาว่ามีใครบ้างเดือนนี้วันนี้มีกี่คนทีมาทีห้าคนเจ็ดคนแปดคนเห็นควรอนุมัติผมก็อนุมัติไปแต่ผมก็มีมาตรการอยู่แล้วว่าไปไหนบ้างนะแล้วก็ต้องแจ้งใช่ไหมคะประเทศอะไรบ้างรอบนี้มีไปอินเดียด้วยใช่ไหมคะเข้าไปด้านไหนกันนายกมีข่าวว่าไปเจอคุณทักษิณด้วยไปแล้วเป็นไรเจอแล้วเป็นไรล่ะเราหวั่นไหวหวั่นไหวเรื่องอะไรท่านนายกคะคือเหมือนกับว่ามันมีข่าวว่าอดีตสสในพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ไปหลายคนโดยจะเป็นแล้วไงอ่ะไปอะไรอย่างนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมคะไม่เป็นไรก็ไปในฐานะประชาชนไปเจอกันเข้าไปเจอสิก็ถ้ามันผิดมันก็เจอกันไม่ได้ในกลุ่มอีกข้างนึงไม่มีความผิดไม่ได้ไปที่ไปได้ไปเลย
มาติดตามผลการประชุมคณะรัฐมนตรีกันบ้างนะครับก็มีวาระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับชาวไร่ชาวสวนนะครับโดยวันนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติอนุมัติเรื่องของการจ่ายเงินช่วยชาวไร่ชาวสวนยางเนี่ยนะครับไร่ละไม่เกิน 1,000 บาทแล้วก็ไม่เกิน15ไร่เหมือนกับชาวนานะครับขณะเดียวกันอนุมัติงบประมาณ 68,000 ล้านบาทเพื่อใช้ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศครับพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือชาวสวนยางตามมติของคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติจ่ายเงินช่วยไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน15ไร่หรือว่าคนหนึ่งไม่เกิน 15,000 บาทคาดว่าน่าจะมีชาวสวนยางได้รับความช่วยเหลือ 850,000 คนวงเงิน 8,500 ล้านบาทก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปขณะที่รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรสนขบอกว่าคณะรัฐมนตรีทราบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของประเทศระหว่างปี 2558 ถึง 2565ซึ่งก็จะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการใน5แผนงานหลักประกอบด้วยการพัฒนาโครงข่ายทางรางการขนส่งสาธารณะการพัฒนาทางหลวงเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านการพัฒนาการขนส่งทางน้ำและการพัฒนาการขนส่งทางอากาศโดยจะเน้นการสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจสร้างความมั่นคงความปลอดภัยในการเดินทางสร้างโอกาสจากการใช้ประโยชน์ของการเปิดเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ก่อนหนี้ผูกพันข้ามปีในงบประมาณ 2,558 วงเงินกว่า 190,000 ล้านบาทรวมทั้งหมด 1,587 รายการแล้วก็เห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2,559 กำหนดให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบให้ยกเลิกการเสียภาษีของคณะบุคคลหรือว่าห้างหุ้นส่วนสามัญโดยตามกฎหมายเดิมการเสียภาษีของคณะบุคคลจะยื่นแยกกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นการยื่นซ้ำซ้อนแต่หลังจากที่จะเปลี่ยนให้สามารถรวมยื่นกันได้นะครับโดยเพื่อให้ทราบรายได้ของผู้เสียภาษีอย่างแท้จริงนายกรัฐมนตรีสั่งให้เร่งทำให้เสร็จภายในปลายปีนี้เพื่อให้เริ่มจัดเก็บได้ทันในปีภาษี2558นอกจากนี้ในที่ประชุมก็ยังเห็นชอบยกเลิกภาษีนำเข้าและโควต้านำเข้าสำหรับน้ำตาลทรายดิบจากอ้อยภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียนเกาหลีตามพิกัดอัตราภาษีศุลกากร2012โดยสิ่งที่ไทยจะต้องทำก็คือเรื่องของการลดอัตราภาษีให้เหลือร้อยละ0ภายใน90วันก็จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมน้ำตาลทรายดิบของไทยที่จะส่งไปยังเกาหลีใต้ครับวันนี้นะคะในที่ประชุมสนช.นะคะทางเรื่องของการถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยนะคะทางวิปสนช.มีการบอกว่าวันนี้ที่ประชุมมีการพิจารณาในเรื่องของการบรรจุร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีเสนอต่อสนช.มา3ฉบับแต่ว่ายังไม่มีเรื่องของการพิจารณากรณีการถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรในคดีปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวค่ะการประชุมคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.ในวันนี้นะคะมีคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่1ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ครม.เสนอต่อสนช.แล้วก็ประธานสนช.มอบหมายให้พิจารณาจำนวน3ฉบับซึ่งก็ประกอบไปด้วยร่างพระราชบัญญัติสวนป่า1ฉบับแล้วก็ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมจำนวน2ฉบับนอกจากนี้ยังมีการพิจารณาการตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมการการเลือกกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้าพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยและรายงานการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณโครงการมหกรรมสินค้าเบอร์5เยียวยาผู้ประสบอุทกภัยด้วยการมอบคูปองส่วนลดซื้อสินค้าประหยัดพลังงานมูลค่า 2,000 บาททั้งนี้นะคะทางคุณสุรชัยเปิดเผยว่าวันนี้ในที่ประชุมยังไม่มีการหารือเรื่องคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญในสัดส่วนสนช.จำนวน5คนซึ่งอยู่ในขั้นตอนการรับสมัครแล้วก็จะหารือกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่28ตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะส่วนในการประชุมวันนี้นะคะก็ยังไม่มีการบรรจุสำนวนการถอดถอนคุณยิ่งชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในกรณีปล่อยให้มีการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวในวาระการประชุมแต่อย่างใดมาติดตามการแถลงผลงานของปปช.ก็ในรอบ8ปีที่ผ่านมานี้นะครับระบุว่ามีเรื่องร้องเรียนเข้ามาจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตรับสินบนยักยอกทรัพย์นี่ถือว่ามากที่สุดครับในการแถลงผลงานระบุว่าสถิติการดำเนินงานด้านการปราบปรามการทุจริตปีงบประมาณ2550ถึง2557มีเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 25,012 เรื่องครับ
จากทั้งหมด 34,528 เรื่องยังเหลือแล้วก็อยู่ระหว่างดำเนินการ 9,516 เรื่องแบ่งเป็นการแสวงหาข้อเท็จจริง 7,665 เรื่องอยู่ระหว่างไต่สวนหาข้อเท็จจริง 1,851 เรื่องอยู่ในชั้นของพนักงานไต่สวน 1,057 เรื่องในชั้นอนุกรรมการไต่สวน 747 เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของปปช. 47 เรื่องเรื่องร้องเรียนกล่าวหาทั้งหมดเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการทุจริตรับสินบนยักยอกทรัพย์และปลอมแปลงเอกสารมากที่สุดสำหรับมูลค่าความเสียหายที่เกิดจากการร่ำรวยผิดปกติและก็ถูกปปช.ชี้มูลความผิดอาญาไปตั้งแต่ปี2556ถึงปัจจุบันมีความเสียหายทั้งสิ้น 357,809 ล้านบาทจาก99คดีแบ่งเป็นความเสียหายในส่วนราชการ 332,979 ล้านบาทความเสียหายในส่วนรัฐวิสาหกิจ 24,776 ล้านบาทและความเสียหายส่วนท้องถิ่น38ล้านบาทกรณีครูสอนภาษาชาวญี่ปุ่นที่หายตัวไปนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่มีการควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้2รายนะคะแล้วก็นำไปคุมตัวไว้ที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งนะคะตามกฎอัยการศึกในขณะที่ผู้ต้องหาทั้ง2รายนะคะยังให้การปฏิเสธไม่มีส่วนรู้เห็นหรือว่าเกี่ยวข้องในการหายไปของครูสอนภาษาชาวญี่ปุ่นค่ะพลตำรวจโทเรืองศักดิ์จริตเอกนะคะรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมติดตามความคืบหน้าคดีนายโยชิโนริชิมาโตะครูสอนภาษาชาวญี่ปุ่นที่หายไปหลังชุดสืบสวนสามารถติดตามตัวนางพรชนกชัยยะปะแล้วก็นายสมชายแก้วบางยางพร้อมกับแท็กซี่ที่ใช้ในการหลบหนีไปจับตัวกันจับกุมกันได้ที่จังหวัดอ่างทองนะคะทางด้านพันตำรวจเอกสมบัติมิลินทจินดารักษาราชการแทนผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาลมีการเปิดเผยว่าตอนนี้มีการควบคุมตัวบุคคลทั้งสองคนไว้ที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งโดยใช้อำนาจตามกฎอัยการศึกซึ่งจะยังไม่มีการสอบปากคำผู้ต้องสงสัยทั้งสองคนโดยอยู่ในระหว่างรอการประสานจากทางทนายความซึ่งผู้ต้องสงสัยทั้งสองคนนะคะยังให้การปฏิเสธไม่มีส่วนรู้เห็นกับการหายตัวไปแต่ก็ยอมรับว่ารู้จักกันในฐานะเพื่อนแล้วก็มีการนำบัตร ATM ของนายโยชิโนริไปกดเงินออกจากบัญชีจริงพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังมีการนำรถแท็กซี่ไปตรวจที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานด้วยนะคะเพื่อตรวจหาลายนิ้วมือแฝงรวมถึงหาเบาะแสเกี่ยวกับการหายตัวไปของนายโยชิโนริซึ่งเมื่อวานนี้นะนายเทสุโอะบุตรชายของนายโยชิโนริได้มีการเข้าให้ข้อมูลต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางเพิ่มเติมด้วยนะคะโดยให้ข้อมูลว่ารู้จักบิดาว่าคบหากับนางพรชนกซึ่งที่ผ่านมามีการติดต่อกับบิดากันผ่านทางอีเมลแล้วก็ผ่านทางโทรศัพท์ของนางพรชนกล่าสุดได้ข้อมูลว่าเมื่อต้นเดือนเนี่ยทราบว่าบิดาป่วยเป็นโรคหัวใจซึ่งครั้งนั้นนางพรชนกเป็นคนรับสายโดยที่นายเทสุโอะเนี่ยไม่ได้คุยกับบิดาแต่อย่างใดส่วนด้านนึงนะคะตำรวจก็ยังได้มีได้ข้อตรวจสอบข้อมูลในกรณีที่นางพรชนกเคยคบหากับนายคาชิโตริทานากะชาวญี่ปุ่นอีกคนหนึ่งก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ได้มีการทำประกันชีวิตไว้ซึ่งนายคาชิโตริก็ได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเมื่อปี2546ทำให้ครั้งนั้นนางพรชนกได้เงินประกันชีวิตจำนวน3ล้านบาทซึ่งตำรวจก็กำลังพิจารณาประเด็นดังกล่าวด้วยนะคะว่ามีเงื่อนหรือไม่ค่ะคดีการหายตัวไปของครูสอนภาษาญี่ปุ่นจนถึงตอนนี้ตำรวจบอกว่าก็ยังเป็นคดีบุคคลสูญหายนะครับเนื่องจากว่ายังไม่มีการพบศพก็เลยยังไม่ได้ฟันธงว่าเป็นคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นส่วนเรื่องการหายตัวไปของนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้นะครับตอนนี้เนี่ยพบศพแล้วนะฮะศพหนึ่งแล้วก็ทางอันนี้คือเป็นอุบัติเหตุเรือสปีดโบ๊ทที่ชนกับเรืออวนรากเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ายังคงพยายามที่จะลงพื้นที่ค้นหานักท่องเที่ยวอีกคนหนึ่งที่ยังไม่เจอนะครับโดยตำรวจน้ำจังหวัดกระบี่ทหารแล้วก็จังหวัดภูเก็ตยังคงค้นหานักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้นะครับที่สูญหายจากอุบัติเหตุเรือสปีดโบ๊ทไปชนกับเรืออวนลากซึ่งอยู่ห่างจากเกาะพีพีตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ3วันก่อนทางหัวหน้ากงสุลสถานทูตเกาหลีก็ยังคงลงพื้นที่ติดตามสำหรับการออกค้นหาผู้สูญหายวันที่3ขยายพื้นที่จากจุดที่เกิดเหตุบริเวณหินมูสังไปถึงบริเวณเกาะไก่ในเขตหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองกระบี่สอบสวนคนขับเรือสปีดโบ๊ทก็ให้การรับสารภาพนะครับว่าขณะเกิดเหตุได้ก้มลงเก็บสิ่งของทางหัวหน้ากงสุลเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยก็ร่วมค้นหานักท่องเที่ยวชาวเกาหลีที่สูญหายเหตุการณ์เรือสปีดโบ๊ทในครั้งนี้ด้วยครับในเรื่องของการแก้ปัญหานี่นอกระบบนะคะก็เป็นอีกวาระเร่งด่วนหนึ่งที่ทางรัฐบาลและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกำลังพยายามแก้ไขอยู่นะคะล่าสุดมีการออกนาโนไฟแนนซ์รายละเอียดเป็นไงติดตามได้จากข่าวเศรษฐกิจช่วงหน้าค่ะDun dun 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 dun
กลับมาช่วงนี้มาดูความเห็นของทางรองปลัดกระทรวงคมนาคมนะครับที่พูดถึงเรื่องของภาคการขนส่งที่อาจจะให้เข้าใจเกี่ยวกับต่อไปที่จะต้องมีการปฏิรูปแล้วก็ปรับโครงสร้างพลังงานเพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงซึ่งการทำแบบนี้ก็เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยครับนายวรเดชหานประเสริฐรองปลัดกระทรวงคมนาคมได้พูดถึงเรื่องของการจะปรับเปลี่ยนแล้วก็ปฏิรูปโครงสร้างด้านพลังงานนะครับโดยระบุว่าขณะนี้ยังไม่มีผู้ประกอบการขนส่งยื่นข้อเรียกร้องมายังกระทรวงคมนาคมหลังจากที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.ปรับขึ้นราคา LPG ภาคขนส่ง63สตางค์ต่อกิโลกรัมให้เท่ากับภาคครัวเรือนที่22.63บาทต่อกิโลกรัมแม้จะไม่มีประเด็นนี้แต่ว่ากระทรวงคมนาคมก็ต้องพิจารณาต้นทุนภาคขนส่งให้สะท้อนกลไกตลาดที่แท้จริงขณะเดียวกันยังมีคณะกรรมการกลางที่ดูแลเรื่องข้อเรียกร้องจากผู้ประกอบการซึ่งภาคเอกชนก็เข้าใจว่าการดำเนินนโยบายต่างๆก็เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ LPG เนี่ยถ้าพูดจริงๆแล้วมันก็เน้นไปทางเรื่องการขนส่งทางบกนะและผู้ประกอบการที่รถบรรทุกต่างๆเนี่ยนะครับฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กระทรวงต้องพิจารณาแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทุกอย่างมันต้องขึ้นกับต้นทุนที่แท้จริงนะครับเอาต้นทุนหลอกนะฮะเราก็ไม่รู้ตัวเองว่าต้นทุนการขนส่งสินค้ามันอยู่ตรงไหนนะครับฉะนั้นบางครั้งมันต้องปรับตัวเข้าหากันให้ได้เราต้องใช้ในความเป็นจริงอยู่นะฮะไม่ใช่ที่ผมเข้าใจรัฐบาลนะนโยบายคนนี้เราต้องให้ทราบถึงต้นทุนที่แท้จริงงั้นเราก็แข่งขันสำหรับปัญหาด้านการขนส่งของประเทศโดยเฉพาะการขนส่งทางอากาศบ้านเรานี่ยังมีปัญหาตามเพื่อนบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์มาเลเซียรวมถึงเวียดนามยกตัวอย่างปัญหาการจัดระเบียบปลอดอากรหรือว่าฟรีโซนในพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิปัจจุบันมีการส่งออกสินค้าผ่านฟรีโซนของสุวรรณภูมิเพียงร้อยละ30เมื่อเทียบกับการส่งออกและการขายสินค้าด้วยการขนส่งรูปแบบอื่นสาเหตุหลักมาจากการผูกขาดการบริหารในพื้นที่ฟรีโซนที่ผู้ได้รับสัมปทานคือมีแค่2แห่งมีการบินไทยกับบริษัทบางกอกไฟลท์เซอร์วิสจึงทำให้มีผู้ประกอบการใช้บริการพื้นที่ฟรีโซนไม่มากเนื่องจากต้องเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าปกติปัจจุบันเนี่ยจากที่ปรึกษาที่เขาวิเคราะห์มาเนี่ยเราการขนส่งสินค้าของเราเนี่ยโดยเฉพาะที่สุวรรณภูมิเนี่ยได้อากาศเราแพ้สิงคโปร์แพ้มาเลเซียแล้วยังแพ้เวียดนามอีกนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องตระหนักแล้วว่าทำอย่างไรเราสามารถจะก้าวไปสู่การแข่งขันในเวทีโลกได้ฉะนั้นในเรื่องนี้สำคัญนะฮะตอนนี้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องโบราณอยู่เลยเราต้องพัฒนาเพราะว่ากระทรวงคมไม่ใช่เฉพาะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเฉยเราพัฒนาระบบด้วยพัฒนากฎหมายด้วยกระบวนการด้วยในการขั้นตอนในการขนส่งสินค้าด้วยเราโมแต่สร้างโครงสร้างพื้นฐานลงทุนเป็นแสนล้านแต่กระบวนการบริหารจัดการเราไม่ดีกระบวนการขนส่งเราไม่ดีกฎหมายเราไม่เอื้อมหน่วยเนี่ยมันไปไม่ได้นะฮะดังนั้นไอ้เรื่องนี้มันต้องไปควบคู่กันนายวรเดชบอกด้วยว่ากระทรวงคมนาคมมีแนวคิดก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกพาร์คซึ่งจะเป็นพื้นที่ในการผลิตและส่งออกสินค้าเช่นเดียวกับพื้นที่ฟรีโซนคาดว่าจะเสนอผลศึกษาให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาได้ในเดือนธันวาคมและหากไม่มีส่วนใดต้องแก้ไขโดยเฉพาะปัญหาด้านกฎหมายก็จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาต่อไปในเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบนะคะหลายๆส่วนเนี่ยเขาก็พยายามที่จะหากลไกหาเครื่องมือในการแก้ปัญหาอย่างก่อนหน้านี้ก็จะมีการพูดถึงเรื่องการให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแต่ก็ไม่เหมาะสมนะคะไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนนะคะในการที่จะให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำมาใช้หนี้เงินกู้ดอกเบี้ยสูงควรจะเป็นเรื่องของการสร้างรายได้มากกว่าอันนี้ก็คือภาคส่วนหนึ่งที่พยายามหาทางแก้ไขอีกส่วนหนึ่งก็คือทางกระทรวงการคลังนะคะมีการเสนอแนวคิดการจัดตั้งนาโนไฟแนนซ์ในการที่จะแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบดังกล่าวนะคะโดยหวังว่าจะเป็นการช่วยปล่อยกู้ให้ประชาชนแล้วก็หวังว่าจะเป็นเครื่องมือรัฐในการช่วยแก้ปัญหาด้วยค่ะนายสมหมายภาษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะเปิดเผยว่าตามหลักการเนี่ยต้องจัดตั้งบริษัทสินเชื่อรายย่อยโดยเปิดให้เอกชนที่สนใจเข้ามาดำเนินการและแบ่งเขตชัดเจนแต่ละจังหวัดทั่วประเทศโดยมีทางธ.ก.ส.แล้วก็ธนาคารออมสินรวมไปถึงกรมสรรพากรเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือและตรวจสอบทั้งนี้นะคะธนาคารแห่งประเทศไทยก็เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าวซึ่งเป็นทางเลือกที่จะเข้าถึงรายย่อยได้ดีกว่าสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ที่ธนาคารพาณิชย์กำลังดำเนินการอยู่แต่ใช้ปัญหาแก้ปัญหาหนี้สินนอกระบบไม่ได้โดยสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์จะปล่อยในวงเงินที่ต่ำหรือ 100,000 ถึง 120,000 บาทต่อรายแล้วก็จะให้เอกชนที่สนใจเข้ามาลงทะเบียนไม่จำกัดจำนวนภายใต้กำกับดูแลของกระทรวงการคลังโดยภายใน2สัปดาห์นี้นะคะกระทรวงการคลังจะพิจารณาแนวทางการปล่อยสินเชื่อให้รายย่อยหรือสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์เพื่อเสนอให้แก่หม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุล
รองนายกรัฐมนตรีจากนั้นก็จะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบสำหรับภาพรวมเศรษฐกิจนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยอมรับว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยมีสัญญาณของภาวะเงินฝืดเนื่องจากคนมีรายได้น้อยและไม่มีเงินใช้จ่ายส่วนคนที่มีรายได้มากก็ไม่อยากจะลงทุนหรือไม่ใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะหนึ่งในการแสดงออกว่านักลงทุนต่างชาติเชื่อมั่นกับพื้นฐานเศรษฐกิจของบ้านเราก็คือการที่ขนเงินเข้ามาลงทุนนะครับตอนนี้นักธุรกิจญี่ปุ่นก็เข้ามาลงทุนเพิ่มเติมเรื่อยๆนะครับล่าสุดยักษ์ใหญ่ด้านห้างสรรพสินค้าของญี่ปุ่นก็คือห้างทาคาชิมาย่านะครับมาลงทุนงบประมาณกว่า 3,000 ล้านบาทในโครงการไอคอนสยามกำหนดเปิดให้บริการในปี2560ครับนายณรงค์เจรวนนท์รองประธานกรรมการบริษัทไอคอนสยามบอกว่าทาคาชิมาย่าเป็นห้างสรรพสินค้ายักษ์ใหญ่ระดับพรีเมียมจากญี่ปุ่นจะมาเปิดสาขาแรกในบ้านเรานะครับในพื้นที่โครงการไอคอนสยามถือเป็นพันธมิตรหลักรายใหญ่ของโครงการที่จะเป็นแลนด์มาร์คริมแม่น้ำเจ้าพระยามูลค่าโครงการนี้ทั้งหมด 50,000 ล้านบาทแต่ว่าห้างสรรพสินค้าทาคาชิมาย่าจะใช้งบลงทุน 3,000 ล้านบาทมีกำหนดเปิดให้บริการช่วงปี2560นักลงทุนญี่ปุ่นเชื่อมั่นในพื้นฐานเศรษฐกิจไทยแล้วก็มองว่าไทยเป็นประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางของการช้อปปิ้งและการท่องเที่ยวความร่วมมือที่เกิดขึ้นยังช่วยเปิดตลาดสินค้าไทยในประเทศญี่ปุ่นผ่านเครือข่ายของทาคาชิมาย่าสำหรับโครงการไอคอนสยามเป็นการร่วมทุน3กลุ่มนะครับมีสยามที่วัดแมกโนเลียคุณลิตี้เดเวลลอปเมนต์คอลลาเบเรชั่นกับเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือว่า CP ตั้งอยู่บนพื้นที่50ไร่ย่านเจริญนครมูลค่าโครงการ 50,000 ล้านบาทคาดหวังว่าเป็นโครงการศูนย์การค้าระดับโลกแข่งขันกับอาคารและศูนย์การค้าขนาดใหญ่ในต่างประเทศเช่นดูไบมอลล์ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เปโตรนัสของมาเลเซียและมารีนาเบย์ของสิงคโปร์ขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างน่าจะแล้วเสร็จพร้อมให้บริการในปี2560ครับในช่วงนี้ลมหนาวเริ่มคลุมทางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วนะคะในขณะที่ทางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ยังมีฝนอยู่นะคะถ้าเกิดจะไปท่องเที่ยวภูเขาหรือทะเลเช็คสภาพภูมิอากาศด้วยนะคะติดตามรายงานสภาพภูมิอากาศได้นะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ